ขณะที่ย้อนกลับไปถ้าพูดถึงกัญชานี่ยังไม่ยืนยันนะแต่ที่ท่านนายกให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศเกี่ยวกับกัญชาปรากฏเมื่อวานนี้นักข่าวถามคุณหมอชลน่านศรีแก้วว่าเมื่อไหร่จะเอากัญชากลับเข้ามาอยู่ในบัญชียาเสพติดอย่างที่พูดเอาไว้เนี่ยน้องใบคุณหมอชลน่านบอกว่าอาจจะเป็นมุมของท่านนายกแต่ว่านโยบายที่แถลงชัดเจนอยู่แล้วว่ากัญชาใช้ประโยชน์การแพทย์ถ้าต้องดึงกลับเข้าบัญชียาเสพติดเนี่ยมันจะกระทบเยอะมากอาจจะเป็นมุมมองของท่านนายกเองนะครับเพราะว่านโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาเกี่ยวกับกัญชาเนี่ยก็พูดชัดเจนว่ากัญชาถ้าจะเอามาใช้เนี่ยก็ให้เป็นเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพเท่านั้นนะครับถ้าจะนำเอากลับมาเป็นยาเสพติดใหม่ทุกอย่างต้องรื้อระบบใหม่ทั้งหมดนะครับสิ่งที่ได้ปล่อยออกไปเนี่ยมันจะมีผลกระทบเยอะมากข้อที่จริงเรื่องที่สองขนาดนี้เนี่ยกฎหมายกัญชาที่เราอยู่ในขั้นตอนเสนอเข้าสู่ครม.แล้วนะครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยออกมารองรับนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อกัญชาไม่เป็นยาเสพติดนะครับเราเองก็ต้องมีกฎหมายมาควบคุมซึ่งแนวทางนี้เรากำลังดำเนินการอยู่เพราะนั้นกฎหมายที่เราออกเนี่ยถ้าใครจะเอากัญชาไปใช้นะครับที่ไม่เกี่ยวกับการแพทย์ไม่เกี่ยวกับสุขภาพถือว่าเป็นการใช้ผิดประเภทถือว่าเป็นใช้ผิดประเภทนะครับนั้นมุมของกฎหมายก็จะออกมามุมนี้นะครับเป็นการควบคุมของเรายกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่ขั้นตอนเสนอครม.นะครับถ้าครม.โดยสรุปก็คือเอากลับมาเป็นยาเสพติดในบัญชีแบบเดิมเนี่ยจะกระทบเยอะเพราะมันปล่อยไปแล้วก่อนหน้านี้หมอชลน่านบอกที่บ้านปลูกอยู่ต้นนึงจับเลยนะถ้าเกิดเอากลับเข้ามาร้านรวงที่ขายกัญชาเพราะฉะนั้นมันต้องออกเป็นลักษณะของการเข้ามาควบคุมที่เข้มข้นเป้าหมายเพื่อให้กัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้นแล้วก็ต้องควบคุมอย่างเข้มงวดแต่จะทำยังไงรอดูกฎหมายท่านผู้ชมและนี่คือเรื่องเล่าเช้านี้ความจริงยังมีข่าวเยอะ